คนออกเสียง2คำนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมคะพยายามก็ทายเหนื่อยก็ทายเราหนีบงงเดะแต่เขางงได้สู่ก่อนอื่นมาดูเลยว่ามันออกเสียงต่างกันจังใดพยายามนะคะ try เหนื่อย tired ออกเสียงเป็นคำๆได้แล้วเอามาฝึกใช้ในประโยคเลยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคการเรียนของคริสปี้เอาคำว่าพยายามก่อน try เป็นกริยานะคะแปลว่าพยายามลองหรือลองชิมก็ได้ฉันจะพยายามนะยังไม่เกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเอา will มาช่วยเนาะ I'll try โอ้คริสคำว่า try ควบกล้ามก็ยากอยู่แล้วเอา will มาด้วยมันเป็นเอาเอาอย่างเงี้ยมึงออกไม่ได้หรอกอยากเก่งบอสูออกตามหนูนี่หนูสอนฟรีเด้ try I'll try จะพยายามนะแต่จะบอกว่าตอนเนี้ยกำลังพยายามอยู่ไม่เห็นไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยกำลังทำณตอนนี้เลยนะพยายามอยู่ณตอนนี้เลย I'm trying อันนี้จะแตกต่างนะคะ present con คือณตอนนี้ฉันพยายามอยู่ไม่เห็นหรอส่วนคำว่าเหนื่อยนะคะ tired ยดเด้อสู tired เป็น adjective นะคะแปลว่าเหนื่อยดังนั้นพอเป็น adjective เกิดขึ้นเองไม่ได้อยู่หลัง verb to be ทันทีจะไม่ I tired แบบนี้ไม่ได้นะคะ I'm tired ฉันเหนื่อยนะรู้ทันเหนื่อยแบบจริงๆเลยนี่เอา really มาช่วย Chris really มันออกยากมันไม่ใช่ really หรอ really หรือ really ก็ได้ชอบคำไหนปวด I'm really tired เหนื่อยจริงๆเหนื่อยมากๆพูดเลยทดสอบกันดูค่ะว่าทุกคนจะฟังออกไหม You must be tired You worked so hard all day เดาสิคริสปี้บอกว่าพยายามหรือว่าเหนื่อย You must be tiredYou worked so hard all day. บ่ตอบอีกแล้วมู้ซูนี่บ่เฉลยงั้นว้าวเล่น You must be tired. คุณต้องเหนื่อยแน่ๆเลย Tired. เบิ่งแต่ปากได้ซูนี่ลืมฟังหมดแล้วมั้งนี่